ในปี1980นักจิตวิทยาชาวเยอรมันได้สังเกตเห็นเด็กๆระดับอนุบาลจำนวนมากที่ไม่สบายจนต้องขาดเรียนและเกิดสงสัยว่าสาเหตุนั้นมันอาจไม่ได้เกิดมาจากแค่ไข้หวัดทั่วไปแต่อาจรวมถึงผลของบาดแผลทางใจจากการที่เด็กๆนั้นถูกแยกออกจากพ่อแม่ของพวกเขาอย่างกระทันหันคูโนเบลเลอร์และกลุ่มนักการศึกษาที่ต่อมาได้ทดลองกระบวนการแบบใหม่ในการเข้าเรียนในช่วงอนุบาลโดยการให้หนึ่งในผู้ปกครองนั้นอยู่กับลูกๆของตนจนกว่าเด็กคนนั้นจะสานสัมพันธ์กับคุณครูของเขาได้ผลของการวิจัยนั้นออกมาชัดเจนมากว่าเด็กๆที่ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่กับพ่อหรือแม่ในช่วงแรกนั้นมีโอกาสที่จะขาดเรียนเพราะอาการป่วยมากกว่าถึง3เท่าเมื่อเทียบกับเด็กๆที่มีพ่อแม่มาอยู่ด้วยเราลองมาดูกันว่าโมเดลนี้นั้นมันทำงานกันยังไงในช่วงแรกผู้ปกครองนั้นจะได้รับการแจ้งถึงบทบาทในการอยู่ที่โรงเรียนกับลูกๆและเหตุผลของมันซึ่งจะทำให้พวกเขาได้เข้าใจว่ามันมีความสำคัญต่อลูกของพวกเขาอย่างไรและจากนั้นหนึ่งในคนดูแลอย่างพ่อแม่หรือไม่ก็คุณปู่คุณย่าจะได้มาอยู่กับเด็กๆที่โรงเรียนในช่วงที่2ผู้ปกครองจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆที่โรงเรียนในช่วง3วันแรกที่ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อที่จะให้ความมั่นใจและความสะดวกสบายแก่ลูกๆของพวกเขาได้ทุกเมื่อเท่าที่จำเป็นในระหว่างช่วงนี้เด็กๆก็สามารถที่จะผูกมิตรกับเด็กคนอื่นๆและสำรวจสถานที่ได้อย่างไร้ความกังวลในช่วงที่3ซึ่งมักจะเป็นวันเปิดเรียนวันที่4การแยกกันช่วงสั้นๆก็จะเริ่มขึ้นสิ่งนี้นั้นถูกเรียกว่า Strength Situation มันจะช่วยประเมินระดับความวิตกกังวลของเด็กๆในตอนที่ต้องอยู่โดยลำพังหลังจากการได้ลองแล้วผู้ปกครองและคุณครูจะได้ตัดสินใจเรื่องช่วงเวลาในการปรับตัวที่เหมาะสมซึ่งส่วนใหญ่นั้นมักจะใช้เวลาประมาณ10วันแต่เด็กบางคนนั้นก็อาจต้องการเวลาหลายสัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือนตั้งแต่ช่วงที่4เป็นต้นไปคุณครูจะต้องดูแลรับผิดชอบในตัวเด็กๆทั้งหมดผู้ปกครองจะทำได้ก็เพียงนั่งดูอยู่หลังห้องและออกจากห้องเป็นช่วงเวลาสั้นๆเริ่มจาก5นาที15นาทีไปจนถึง1ชั่วโมงซึ่งอาจจะรู้สึกเหมือนกับนานชั่วกับชั่วกันสำหรับเด็กๆในระหว่างช่วงที่ต้องแยกห่างกันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องที่สำคัญอีกอย่างนั่นก็คือไม่ว่าจะยังไงพ่อและแม่นั้นจะกลับมาหาพวกเขาเสมอในช่วงที่5ซึ่งถือเป็นช่วงสุดท้ายการปรับตัวจะถือว่าเสร็จสิ้นก็เมื่อเด็กนั้นยอมรับในตัวผู้ดูแลคนใหม่และรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่กับพวกเขาเพื่อที่จะได้เห็นภาพลองคิดดูว่าถ้าพ่อและแม่ปล่อยลูกๆให้ร้องไห้อยู่หน้าประตูโรงเรียนและคุณครูสามารถที่จะให้ความสบายใจแก่เด็กๆจนพวกเขานั้นสงบและสามารถไปเล่นสนุกกับคนอื่นๆได้ในช่วงเวลาอันสั้นนั่นแหละคือการยืนยันได้ว่าช่วงเวลาปรับตัวนั้นเสร็จสิ้นแล้วโมเดลการทดลองนี้นั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กในวัยตั้งแต่7ไปจนถึง36เดือนซึ่งกำลังเป็นช่วงวัยที่มีความเปราะบางต่อความเครียดอันเกิดจากความวิตกกังวลเมื่อต้องถูกแยกตัวจากพ่อแม่และเพื่อที่จะทำให้ได้ผลนั้นมันก็มีสิ่งสำคัญอยู่4อย่าง 1. พ่อและแม่ควรที่จะกล่าวคำบอกลาอย่างชัดเจนในทุกๆครั้งที่ต้องแยกกับลูกเพื่อที่ตัวเด็กนั้นจะได้เข้าใจว่าตอนนี้พวกเขาต้องอยู่กับคุณครู 2. คุณครูที่รับหน้าที่นี้นั้นควรจะเป็นคนเดิมตลอดช่วงปรับตัวซึ่งมันจะทำให้เด็กๆได้สร้างความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจต่อใบหน้าที่พวกเขาคุ้นเคย 3.เด็กสามารถนำตุ๊กตาตัวโปรดที่บ้านมาที่โรงเรียนได้เพื่อเพิ่มความสบายใจให้กับพวกเขาเพิ่มขึ้นอีกทาง 4. จนกว่าช่วงปรับตัวนั้นจะเสร็จสมบูรณ์เด็กจะอยู่ที่โรงเรียนแค่ครึ่งวันโดยที่ไม่มีช่วงนอนกลางวันสัญญาณที่บ่งบอกว่าช่วงเวลาปรับตัวนั้นเป็นไปได้อย่างดีก็คือเด็กๆสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณครูอาจมีร้องไห้ก็จะแค่ช่วงสั้นๆเวลาที่ต้องล่ำลาและสามารถที่จะสงบลงได้หลังจากแยกกับผู้ปกครองจนในที่สุดก็คือพวกเขาจะอยากไปโรงเรียนงานทดลองนี้ถูกพัฒนาโดยใช้หลักของ attachment theory หรือทฤษฎีความผูกพันที่ได้บอกว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนต่อผู้ให้การดูแลหลักในช่วงแรกๆของชีวิตนั้นมีผลอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็กๆถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเราก็จะมีความมั่นคงในอารมณ์เราจะรู้สึกปลอดภัยในการเผชิญโลกอันกว้างใหญ่โดยรู้ว่าเรามีที่ให้กลับไปได้อยู่เสมอแต่ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่อ่อนแอแล้วเราจะรู้สึกไม่มั่นคงและผลของมันก็คือเราจะกลัวการออกจากบ้านเพื่อเผชิญหน้ากับโลกที่แสนจะน่ากลัวจุดประสงค์ของการทดลองนี้นั้นก็เพื่อที่จะทำให้เด็กๆสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับครูผู้สอนก่อนที่ความผูกพันระหว่างตัวเด็กและพ่อแม่จะถูกแทรกแซงสิ่งนี้ทำให้ผู้ดูแลคนใหม่นั้นสามารถเป็นดั่งพื้นที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่เด็กๆต้องห่างจากพ่อและแม่ดั่งที่จอห์นโบบี้บิดาแห่ง Attachment Theory ได้เคยเตือนเอาไว้ว่าเมื่อความสัมพันธ์ต่อคนที่เรารักเป็นพิเศษนั้นถูกทำให้สั่นคลอนเหล่านั้นจะไม่ได้เพียงแค่รู้สึกวิตกกังวลเท่านั้นแต่เราจะมีความรู้สึกโกรธร่วมด้วยเพราะปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเสี่ยงที่จะสูญเสียนั้นจะมาพร้อมกับความวิตกกังวลและความโกรธอยู่เสมอแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงมันมีมุมไหนในงานทดลองนี้ที่คุณสามารถเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์อื่นๆได้บ้างแล้วประสบการณ์ในการไปโรงเรียนวันแรกของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันลองมาแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์กันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับ
ถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้และอยากให้เราทำเพิ่มอีกอย่าลืมกด Subscribe และเข้ามาสนับสนุนเราได้ใน Patreon หรือจะกดปุ่ม Super Thanks ก็ได้เหมือนกันนะครับ